คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกตบแคปนะคะซึ่งในนิตยสารหรือว่าบทความต่างๆในการขึ้นตัวใหญ่ที่เป็นตัวอักษรตัวแรกนะคะมักพบเห็นได้บ่อยซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำหรือการแสดงการเริ่มต้นบทความในย่อหน้านั้นให้ดูโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและใน Microsoft Wordเรียกตัวอักษรขึ้นต้นตัวใหญ่นี้ว่า dot cap นะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้จะทำได้ง่ายมากสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้นะคะตัวอย่างแรกนะคะก็คือตัวอย่างการใช้ dot cap แบบ dot เป็ดนะคะให้เราคลิกคลุมตัวอักษรที่ต้องการจะเน้นตัวใหญ่นะคะแล้วคลิก ribbon insert ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกคำสั่ง dot cap นะคะแล้วเลือกเป็นประเภท dot เป็ดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ของ dot เป็ดนะคะต่อมานะคะตัวอย่างการใช้ dot cap แบบ in margin นะคะ1 นะคะคลิกคลุมตัวอักษรที่ต้องการที่จะเน้นตัวใหญ่นะคะแล้วก็เลือกปุ่ม Ribbon Insert นะคะแล้วก็เลือก Dot Cap หลังจากนั้นเราเลือกลักษณะของ In Margin นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ของ In Margin นะคะหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งตามความสวยงามนะคะ